สวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel ทุกท่านนะครับวันนี้อุชิตับไม่สบายครับนี่พ่อแม่พี่น้องได้ยามาเป็นกระสอบกระสอบเลยไปหาโรงพยาบาลหาหมอเมื่อคืนครับนี่ครับอาการก็คือไปตัดหญ้าที่ทุ่งนาครับน้ำในทุ่งนาเข้าหูครับหูอักเสบเลยครับพี่น้องตอนนี้หูอื้อไปข้างหนึ่งเลยบวมไปข้างหนึ่งเพราะว่าน้ำในทุ่งนาเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีสารเคมีที่เขาใส่ข้าวทีนี้วันนั้นอ่ะผมตัดหญ้าพอตัดหญ้าปุ๊บไปน้ำกระเด็นเข้าหูกลับกลายเป็นว่าหูผมนี่อักเสบเลยพี่น้องเนี่ยครับหูอื้อหูบวมในช่องรูหูหูบวมเลยครับไปหาหมอหมอบอกว่าเยื่อแก้วหูนี่โอ้ยบวมแดงเลยนี่ครับพี่น้องก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องระวังด้วยครับใครไปไร่ไปนาห้ามเอาน้ำในนาเนี่ยมาล้างหน้าหรือแม้กระทั่งมาหยดหงหยดหูเป็นอันขาดพ่อแม่พี่น้องมันอันตรายมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากเตือน FC แล้วก็ท่านผู้ชมที่มาชมคลิปทุกท่านเนาะเตือนไว้ทุกคนครับตอนนี้น้ำในทุ่งนาเรามันไม่สะอาดเหมือนแต่ก่อนแล้วห้ามดื่มห้ามเอามาล้างหน้าห้ามเอามาหยดหงหยดหูเวลาน้ำเข้าห้ามเด็ดขาดพี่น้องมันอันตรายมากอาบไปก็อาบก็ไม่ได้ครับระวังด้วยครับวันนี้มาเตือนทุกๆคนเด้อนี่ครับนี่ดูผมเป็นตัวอย่างนี่หูผมนี่แดงกล่ำเลยพี่น้องโอ้นี่ครับไปเมื่อวานตอนเย็นครับโรงพยาบาลรวมแพทย์นี่ครับที่จังหวัดสุรินทร์โอเคครับพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยทุกคนครับระวังระวังด้วยน้ำในทุ่งนาสมัยนี้ครับสารเคมีมันเยอะก็ระวังด้วยพี่น้องโอเคครับผมอุชิตับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ